กดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official ทิพยะประกันภัยโทร1736ถูกมาได้ยกที่3ครับว่ากันต่อครับจะล้างตาได้หรือเปล่าครับรูปคิดกับรังขาวระนองกับสงขลาครับ17กับ20ครับร่างกายสรีระหลุดออกไปนอกเครื่องต้องหยุดแล้วปล่อยมือนะครับส่วนครับยงให้น้ำน้องโบ๊ทบอกว่ากระแทกให้หน้าหงายครับเอาเน้นๆเดินให้เร็วขึ้นที่รุ่งกิจนั้นสอนเป็นภาษาถิ่นครับแหลงเป็นภาษาใต้เลยครับครับดาร์บี้แมตช์แข่งในสตอร์ครับระนองกับสงขลาครับปากประตูภาคใต้ครับเป็นท่องเที่ยวสวยงามครับระนองก่อน้ำพุสงขลาสะพานเปรมครับสะพานมหาเปรมขึ้นไปเยือนก่อนยอมาครับเมื่อครั้งงานที่รัตภูมิสวยงามประการตาเอาละครับตามต่อนะครับเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับระนองก็เกาะพายามนะครับตอนนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและมาสำคัญของจังหวัดไปแล้วครับเอาละครับยกที่ผ่านมาดักด้วยศอกเลยครับแต่ว่าเนี่ยครับถึงตัวตลอดแล้วนะครับนาทีนี้รังขาวนั่นแหละครับเร่งแล้วนะครับเปิดเกมนะครับวิ่งไปเจอหมัดซ้ายดักคุกถึงตัวแล้วครับเผาโด่งโดนลูกหลงไปหนึ่งดอกครับเมื่อสักครู่งัดออกมานี่ระดับผอ.การกีฬาครับจังหวัด8ริ้วแม่บอกว่าจังหวัด8ริ้วงงครับจังหวัดฉะเชิงเทราคุณประสิทธิ์หลวงพ่อพุทธโสธรครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทั่วโลกให้การเคารพนับถือบ้านเดียวกับโปรโมเตอร์มหาชนคุณทรงชัยรัตนสุบันเป็นใน5โปรโมเตอร์ดังครับเดินชนอย่างเดียวเสียบไม่เสียบได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ครับใครล็อกใครใครตีใครครับนั่นแหละครับหยุดแล้วก็แยกออกมาทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้ตัดสินมายาวนานแล้วครับวรศักดิ์วัดดีคำครับนี่ก็นานกว่า20ปีแล้วนะครับแข้งซ้ายครับโอ้ยหมัดขวาโดนเหมือนกันกับทางด้านของรุ่งกิจบอกว่ามาถึงนาทีนี้โอ้ยศอกขวามาอีกแล้วครับโอ้ยังเหมือนเดิมครับคุณประสิทธิ์เจอกันทุกครั้งก็มันทุกทีครับตลาดหลักทรัพย์ราคาอาวุธไม่ห่างครับน่าจะต้องใช้ภาพถ่ายร่วมกันอีกแล้วครับดูครับดูครับตั้งแล้วเสียบนะครับเล็งเข่าของรังขาวแม่ส่วนสูงแกนี่ได้ใจจริงๆครับ185ถ้าเป็นนักเสมาตะก้อก็ต้องเล่นตำแหน่งหลังอย่างเดียวครับตัวเสิร์ฟอย่างเดียวครับมายาวๆแบบยาวปืนใหญ่จากสุราษฎร์ธานีครับมายาวๆแบบสืบสักพันสืบครับอดีตนักตะก้อที่ดังโอ้ช็อตนี้อ้าวนะครับเยี่ยมเท่เล่ลอยหัวทิพย์นะครับไม่มีใครยอมใครนะครับ128ปอนด์สูง185เซนติเมตรไม่มีใครสูงกว่านี้แล้วนะครับเวทนี้เอาละครับหมดยกที่3เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official ครับแฟนมวยจากทั่วทุกสารทิศแหละครับจากทั่วประเทศมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับไปดูไฮไลท์บนเวทีครับดูครับแม่ต้นๆยังมีศอกเป็นตัวช่วยครับแต่ว่าท้ายท้ายโดนความยาวความใหญ่ของนางขาวครับตั้วเข้าไปครับจะมีหมัดสามแบบนี้นะครับทำได้หรือเปล่านั่นแหละครับไปช่วยติวเข้มโอ้ยยกเลยครับพลาดแล้วครับเตะไปให้ทางด้านของรุ่งกิจเกี่ยวได้ครับโอ้โหหดคือนี่ฟุตทั้งยืนเลยครับนี่ว่าเป็นต้นยกนะครับตามต่อครับดีต่อยดีเซนน้อยชอธนาสุการนี่เข้าไปติวเข้มตั้งแต่ก่อนชกไฟนี้แล้วครับดูว่าจะล้างตาได้หรือเปล่านะครับเอาครับโดนยกโดนไปเต็มหน้าอกครับนอกโดนในได้ตั้งกำแพงไว้เตรียมจะงัดศอกแล้วนะครับดูครับนี่ครับตะโกนถอยหลังยืดอกยกไหล่ครับยืดอกยกไหล่และยกเสียบครับมีสองงัดดูรุ่งกิจต้องยืนพยิงนะครับนี่ครับสกูถอยหลังตั้งแล้วเสียบตั้งแล้วคาแม่ใครเป็นแฟนของรังขาวสบายใจได้คุณประสิทธิ์ยืนข้างๆนี่อุ่นใจครับกว่าจะถึงตัวเนี่ยเอามือค้ำไปก่อนใครจะเข้ามาทำลายแฟนผมเนี่ยเอามือค้ำไปก่อนครับนั่นแหละครับอย่างที่คุณเชื้อชายเรียนเลยครับยืดอกในช่วงพักยกที่ผ่านมาก็ดีเซนน้อยก็สอนแบบนั้นนะครับว่าอย่าห่อตัวนะครับอย่าห่อตัวครับยืดอกพกไหล่ครับศอกซ้ายมาอีกแล้วครับศอกเป็นตัวช่วยครับศอกอันตรายนะครับรุ่งกิจเอาละครับดันสู้เลยครับไม่หนีนาทีนี้ต่อเดือดนะครับระนองกับสงขลาครับระ
ปากกานั้น8ริ้วฉะเชิงเทราบ้านเดียวกับนักเสมสิรินทร์ลูกสิริพัฒน์อดีตนักมวยดาบเป็นแฟนประจำของพวกเราครับลุ้นอยู่หน้าจอขณะนี้เจอกันทุกทีก็บอกว่ามันพยาค่ะทุกทีครับนักเสมสิริมงคลตั้งเสียบตั้งเสียบอ้าวนี่ครับความยาวของรังขาวแต่เที่ยวที่แล้ว4ยกก็เป็นอย่างนี้แหละคุณประสิทธิ์ไปพลาดช็อต2ช็อตนี้ไปนะครับคู่นี้อย่าเพี้ยงพร้ำเท่านั้นเองครับคู่นี้ใครพลาดคนนั้นแพ้ครับดูให้ดีเอาล่ะครับทางด้านรุ่งกิจดันหน้าสู้เลยครับดันหน้าสู้แล้วก็แทงซ้ายนะครับโยนไป2ดอกแล้วนะครับเอาล่ะครับอุ้ยศอกซ้ายรังขาววางแขนครับแขนนั้นอยู่ด้านในทั้ง2ข้างนะครับอยู่ที่ไล่แขนแล้วครับใครจะไล่แขนได้ดีกว่ากันนี่ครับใครที่ยังไม่เคยสัมผัสเวทีราชดำเนินต้องมาแล้วครับวันพฤหัสมันเป็นบรรยากาศที่เร้าใจครับมันเป็นลักษณะถ้วยคว่ำลงมาครับเสียงเชียร์มันก็หึ่มครับไม่มีเสาบังครับโลเคชั่นดีดีครับมวยมันมันครับนี่แหละครับอยู่ไกลๆก็28เลยครับกดเอาไว้2ทุกครึ่งวันพฤหัสครับโอ้ดูเสียงเชียร์ครับบรรยายมวยแล้วไม่ต้องเร่งรับเยอะครับเพราะมันๆอยู่แล้วครับเราแค่เติมเต็มเท่านั้นเองนั่นแหละครับสแตนดาร์ดของมวยไทยราชดำเนินครับต้องบอกว่าสายโหดเลยครับแล้วก็เนี่ยครับของแท้แล้วครับออริจินอลทุกคู่เลยครับทุกคู่ทุกนัดทุกสัปดาห์จับไพ่ทำท่าจะเสียเหลี่ยมเหมือนกันครับท้ายๆรังขาวจับพลิกแต่ว่าก่อนที่จะชมยกต่อไปครับดูไฮไลท์ก่อนครับนี่ครับลูกนี้แม่โชคดีว่าเปาดงขวางไว้ทันนะครับเมื่อสักครู่ถอยหลังแล้วหกลมครับไม่โดนแข้งแต่ช็อตนี้โดนศอกครับต่างคนต่างงัดครับแล้วดูครับจังหวะสกูถอยหลังของรังขาวนะครับนี่ครับยัดกันไปที่ยอดอกลิ้นปี่นะครับพูดง่ายๆศึกเจ้ามวยไทยเสาร์นี้นะครับที่อ้อมน้อยครับช่อง3 HD ช่อง33ถ่ายทอดสดนะครับไปดูวิทยาดวลกับทางด้านของพลพลแล้วก็ชิงแชมป์นะครับยอดบัวแดงกับไม้สมิงดำครับตามติดนะครับมาทิพย์ก็ไปสนามบัวอารีนาครับจังหวัดสมุทรปราการสจวิชิตนิติสมุยครับสจว่าวและท่านนายสนามครับช่วยกันสร้างสรรค์มีให้ดูถึง3ช่องนะครับ HD 28วันพฤหัสกันที่นี่เลยครับเจอกันสดๆ 2 ทุ่มครึ่งล็อกเอาไว้หน้าจอของท่านครับหมายเลข28ว่าต่อครับบนเวทีจะพลิกอีกหรือเปล่าเที่ยวที่แล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับคู่นี้นั่นแหละครับเสี้ยววินาทีสุดท้ายแล้วครับมาดูว่าใครจะพลาดนะครับดูว่าใครจะพลาดครับไม่ต้องดูว่าใครต่อยอย่างไรออกอาวุธอย่างไรเพราะว่า4ยกที่ผ่านมาสถานการณ์มันฟ้องเอาอีกแล้วครับถ้าเป็นภาษาใต้กับมันเป็นผันดีนะมันเป็นผันดีนะนี่เอาละครับขวางหน้าและดันแทงรุ่งกิจรังขาวกระโจนเข้าใส่แล้วครับโอ้โหบีบหัวใจอีกแล้วถอดแอร์ปวกเปียกไม่ได้เลยนะครับมวยคู่นี้โอ้ยช็อตเดียวโดนมัดซ้ายเอ้าหน้าเห็นหน้าหงายเหมือนกันครับลูกศิษย์ล้อมแต้มมือปราบหูดำแม่มินทครว่าไงครับโอ้โหแต่ละทีแต่ละภาคแต่ละภาคก็มันจริงๆครับอ้าวแล้วครับงานงอกงานเข้าอีกหรือเปล่าคุณประสิทธิ์หมัดมวยนี่ไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆครับจากระเบียบเอาเองครับแพนๆจากระเบียบเอาเองเอาละครับแยกออกมากลางเวทีกับเวลาที่เหลืออยู่1นาทีเสร็จๆเลยครับเอาละครับดักแทงดันแทงเข้าซ้ายบนเวทีเป็นไปได้หมดทุกอย่างนะครับแพ้ชนะเสมอเป็นไปได้หมดครับเอาละครับแต่งตัวเอาเองนะครับเอาเร็วๆมึงนะแจ๊ดเออเอาละครับเรื่องสุดท้ายครับกับเวลาที่เหลืออยู่บนเวทีตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วนะครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแล้วครับวัดหัวใจเลยครับวัดหัวใจบีบหัวใจครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆนะครับมวยไทยราชดำเนินวันนี้แล้วก็เนี่ยครับคะแนนใบสุดท้ายที่ชุมพลอินทรยศนะครับรวมคะแนนแล้วก็จะไปไหนครับมาที่ทางด้านของรุ่งกิจรุ่งกิจหมอเบสคมาลาครับโอ้โหช็อตเก่าเลยครับเที่ยวที่แล้วก็เป็นพันดีแล้วครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาสออฟฟิเชียล